ก็คือจริงๆแล้วมันมีหลายเรื่องตั้งแต่กลับมาหลังจากที่กลับมาแล้วก็มีประเด็นรวบคาสนามบินหลังจากนั้นก็คือไม่เคยพูดอะไรอีกเลยนานมากนะฮะแล้วก็ไม่มีประเด็นพาดพิงมาหลายๆประเด็นวันนี้ก็จะขอพูดทีเดียวแล้วก็จะหยุดไม่พูดอีกแล้วแล้วก็ประกาศวันนี้ด้วยว่าจะขอออกจากวงการบันเทิงเพราะว่าไม่อยากอยู่ตรงนี้ไม่อยากเป็นสัมวันในวงการบันเทิงอีกแล้วอยากออกไปใช้ชีวิตแบบส่วนตัวอยากทำธุรกิจอื่นๆที่มันไม่ใช่เป็นธุรกิจที่แบบต้องมาให้คนมีภาพวิจารณ์นะเพราะว่าทบทวนดีแล้วว่าเรารู้สึกว่าใจเรามันไม่ไหวกับการรับกระแสวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆแล้วรายการล่ะคะพี่อานาถ้าออกจากวงการบันเทิงไปแล้วก็ออกค่ะก็คือก่อนหน้านี้ก็มีคุยกับทางผู้ใหญ่ทางช่อง8ว่าเราอ่ะอยากยุติบทบาทการเป็นพิธีกรซึ่งผู้ใหญ่ตอนแรกก็คุยว่าจะไปเดือนกันยาเนาะพุดเดิ้ลเนาะตอนแรกก็คุยกันว่าเป็นเดือนกันยาพี่โปรดิวเซอร์ก็บอกว่าพุดเดิ้ลลองทำตัวให้เป็นกระแสสิอะไรเงี้ยเพราะว่าเผื่อจะได้มาจัดแทนแต่ว่าก็ด้วยประกันทั้งปวงอ่ะผู้ใหญ่ก็เลยลงมติอะฮะว่าพรุ่งนี้น่าจะเป็นวันสุดท้ายของการจัดรายการของพิธีกรทั้งหมดค่ะแต่อันนี้การจะออกจากช่อง8คือแม่ออกเองใช่ไหมคะไม่ใช่แบบผู้ใหญ่ไล่ออกตามที่ข่าวออกมาคือพี่เองเนี่ยนะฮะต้องขอบคุณช่อง8มากตั้งแต่มีข่าวเนี่ยพี่เข้าใจพี่จะต้องโดนไล่ออกตั้งแต่วันแรกด้วยซ้ำเพราะว่ามันเป็นคดีอาญาเลยนะแต่ผู้ใหญ่เข้าใจแล้วก็เราแสดงหลักฐานความบริสุทธิ์ของตัวเองเนี่ยไม่ว่าจะทั้งตำรวจหรือทั้งทางผู้ใหญ่เขาก็ให้ความไว้เนื้อเชื่อใจแล้วก็มองว่าก็ไม่ได้เป็นไรแล้วก็ในส่วนตัวพี่เนี่ยที่พี่ออกจากวงการอ่ะอันนี้พี่พูดตรงๆนะว่าตั้งแต่เกิดเรื่องเพื่อนเนี่ยนะฮะพี่รู้สึกว่าพี่รู้สึกดาวในหลายๆวันที่แบบเปิดข่าวมาแล้วอ่านแล้วรู้สึกว่ากำลังใจมันไม่ได้แล้วเคยมีคำพูดโมครั้งนึงที่โมเคยบอกว่าแอนนาเธอจัดรายการนี้หรือว่าเธอจัดรายการบันเทิงเธอไม่ดังหรอกเพราะว่าเธอไม่กล้าขยี้ไม่กล้าด่าคนอื่นแบบแรงๆจัดไปยังไงมันก็ไม่มีอนาคตเขาเคยพูดกับเราเรื่องนี้เราก็เลยคิดว่ามันก็จริงที่เขาว่าคิดว่าเราก็ไปทำตามสิ่งที่เราถนัดหรือว่าอย่างอื่นที่เราคิดว่าเราทำได้ดีกว่าก็คือธุรกิจใช่ไหมคะแม่คือพี่บอกก่อนว่าพี่เป็นแม่ค้าขายของมานานมากละปีละจะปีแล้วเนาะพูดได้เนาะเราขายของมาจะปีละดังนั้นเนี่ยเรารู้สึกว่าเรามีความสุขเพราะว่าเวลาเรารีวิวสินค้าหรือเราทำคลิปหรืออะไรอย่างเงี้ยเวลาที่มีสินค้าเข้ามาทรายอินคนมักจะบอกว่าทำไมต้องรีวิวสินค้าทำไมต้องมีสินค้าทรายอินซึ่งเราก็เลยเลิกรีแคปนางงามไปเลยทำให้เรารู้สึกว่าเรากลัวคราวนี้เรากลับมาครั้งนี้เราสตรองกว่าเดิมเราถ้าเราอยากจะพูดอะไรเราก็พูดเราอยากทำอะไรเราก็ทำแล้วก็ใช้ชีวิตในแบบใหม่ที่ตัวเองไม่เคยเป็นมาก่อนอย่างเช่นออกมันจะนอกกรอบบอกกับสามีเลยว่าเราเลิกกันแล้วนะดังนั้นเนี่ยเราเลิกกันมา2ปีแล้วเราไม่ควรที่จะมีอะไรกันเราไม่ควรที่จะทำใช้ชีวิตเหมือนว่าเราเป็นสามีภรรยากันอยู่ก็แยกกันเลยจริงๆแต่เพียงแค่ว่าเขาก็เป็นพาร์ทเนอร์ชีวิตเพราะว่าเขาพูดออกมาคำหนึ่งว่ามาเลิกในวันที่เขาอายุจะ30เราไม่ได้เรียนหนังสือเขาจบม.6แล้วเขาจะไปทำอาชีพอะไรเราก็เลยตกลงว่าเอาอย่างนี้แล้วกันไหนๆก็เลิกกันแล้วเราก็เดี๋ยวเราส่งเรียนไปเรียนอเมริกาก็ได้ตามเราไปก็ได้ไปเรียนหนังสือให้จบแล้วหางานทำให้ได้ค่ะที่เห็นไปต่างประเทศด้วยกันก็คือไปเพื่อจะไปต่อยอดอนาคตคือแอนนาบอกก่อนค่ะว่าแอนนาเลิกกับแม็กเนี่ยมา2ปีละตอนนั้นที่จับได้ว่ามันมีประเด็นเรื่องมือที่3แล้วพุดเดิ้ลตอนนั้นเลิกก็อยู่เนาะใช่ก็ยังคุยกับพุดเดิ้ลก็ถามว่าจริงเหรอแอนนาเอาจริงหรอก็เราก็บอกจริงเพราะว่าพี่ถ้าเราโดนนอกใจบ่อยๆอ่ะครั้ง1 2ครั้งอ่ะเราให้อภัยเขาได้นะแต่หนูโดนมา5ครั้งอ่ะครั้งที่5หนูบอกเขาเลยว่าหนูไม่มีใจให้เหลือให้เขาอีกแล้วก็คือมันจบแต่หนูไม่ได้แยกกันอยู่เพราะว่าเรามีลูกด้วยกันเราจะไม่คือไม่ใช่ว่าวันนึงเราอยากมีลูกเรารับเด็กมาเลี้ยงเรามีลูกแต่พอวันนึงเราเลิกกันต่างคนต่างเทแล้วลูกล่ะเข้าใจใช่มั้ยคะมันไม่ใช่การเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวที่อยู่ดีๆจะแบบเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวหนูก็ไม่ทํานะคือต้องเข้าใจหัวใจของเด็กคนนึงด้วยเราก็เลยคิดว่าเราต้องใช้ความเป็นพ่อเป็นแม่อยู่เราก็อยู่ด้วยกันให้ลูกเห็นแต่ลูกเราก็เฟดให้ลูกอยู่ลำปางให้ลูกคุ้นชินกับการที่ไม่ได้อยู่กับพ่อกับแม่2คนเพราะถ้าวันนึงแม็กไปแต่งงานใหม่แอนนาไปแต่งงานใหม่ลูกก็จะได้รับได้และทำความเข้าใจได้ว่าพ่อแม่มีใหม่แล้วค่ะแม่ขอย้อนกลับไปนิดนึงเมื่อกี้แม่บอกว่าแม่จะขอลาออกจากวงการบันเทิงแต่แม่เพิ่งกลับเข้ามารีแคปนางงามแล้วยอดเนี่ยดีมากๆเลยอันนี้ไม่จะรีแคปนะครับแยกเป็น2ส่วนนะฮะว่าวงการบันเทิงในที่นี้คือการออกโทรทัศน์การออกทีวีพี่จะไม่ขอคือตอนพี่ออกทีวีภู
พี่ปฏิญาณตนว่าพี่จะไม่เป็นนักข่าวที่ช่องไหนอีกพี่ก็ทํานะพี่เลิกคือตอนนั้นพี่มีโอกาสมีคนบอกว่ามาเป็นผู้สื่อข่าวมาเป็นนักข่าวมั้ยมาเป็นเดี๋ยวจะให้วิ่งข่าวอะไรเงี้ยพี่บอกพี่ไม่ทําแล้วแต่ในบทบาทพิธีกรเนี่ยพี่ได้โอกาสจากช่อง8พี่ก็จะบอกเลยว่าพี่ทําที่ช่อง8แล้วพี่ก็จะไม่ไปทําที่ไหนอีกในการเป็นพิธีกรในวงการทีวีอันนี้ก็รอดูได้เลยเพราะว่าคือชีวิตก็ไม่ได้เหลืออีกยาวนานแล้วอ่ะอีก20ปี30ปีแล้วก็แก่มากละแล้วเรารู้สึกว่าเราควรจะไปใช้ชีวิตในแบบที่เราอยากเป็นคือเป็นเพราะโดนบูลลี่หรือว่าอะไรนี้ใช่มั้ยเราถึงแบบเฮ้ยฉันออกดีกว่าหนูโดนหนักมากพี่ตอนช่วงกระแสข่าวของเพื่อนน่ะของโมอ่ะตอนที่หนูทำเยอะคนก็บอกว่าหนูเกาะกระแสตอนหนูหยุดคนก็บอกว่านี่ไงสุดท้ายก็ทิ้งเพื่อนคือหนูไม่รู้ว่าตรงไหนคือตรงกลางแต่สิ่งที่หนูทำอยู่ทุกวันนี้คือหนูดูแลแมวดีที่สุดเนี่ยพุดเดิ้ลดูแลบูไว้หนูจะดูแลปูเตอร์เราจะมี5คนน่ะเราจะประกบต่อคนเลยนะว่าวันนี้แมวเธอมีอาการยังไงเหมือนอย่างบวยเมื่อวานมีอาการตาบวมแล้วพุดเดิ้ลก็จะเช็คแล้วว่าบวมเพราะอะไรโทรหาหมออย่างแอนนาเนี่ยดูแลปูเตอร์ดูแลแบมบี้ดูแลลูกของแบมบี้ซึ่งแอนนาก็จะมีผู้ช่วยอีก2คนดูแลคือแมว1ตัวต่อคน1คนในการดูแลทุกวันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราให้ความรักกับทุกอย่างนะฮะก็อยากจะบอกว่าจะพูดยังไงดีว่าแบบเราแบบเราให้ความสำคัญกับโมตลอดเวลาอันนี้พูดเล่าให้ฟังแล้วกันเมื่อวานเนี้ยโมอ่ะมันเป็นวันที่เขาบอกว่าจะประตูทุกประตูจะเปิดใช่ไหมฮะนรกสวรรค์อะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันผิดหรือเปล่าแต่เราก็เอาเคฟซีมาตั้งไว้แล้วก็บอกโมถ้าโมอยู่โมกินนะเราอยากให้โมได้กินเรายังทำเหมือนว่าโมยังมีชีวิตอยู่แล้วก็กับแม่คนจะว่าแม่อะไรก็ไม่รู้แต่สุดท้ายแล้วอ่ะทุกครั้งที่แม่รู้สึกแม่เครียดแม่โทรหาน้าได้เสมอเราจะรับสายโทรศัพท์แม่ตลอดเนี่ยเดี๋ยวโทรศัพท์ไม่อยู่เนาะไม่งั้นจะโชว์ให้ดูได้เลยว่าแม่ก็ยังมีส่งข้อความมาหาตลอดก็ไม่เคยโกรธกับแม่แม้ว่าคนจะว่าแม่อะไรก็ตามแต่เราก็ยังมองว่าอย่างน้อยเราก็ทำหน้าที่ลูกแทนเพื่อนค่ะยังมีประเด็นที่ไปเกี่ยวโยงกับบางแจ็คไหมคะอย่างในช่วงนี้ค่ะเรื่องของบางแจ็คจะบอกว่าตอนที่นาบินไปอเมริกาบางแจ็คโทรมาแล้วตอนนั้นเป็นช่วงคาบเกี่ยวกับเรื่องโทรศัพท์มือถือแอนนาคุยกับแม่แล้วแม่บอกว่าแม่ไว้ใจบางแจ็คเพราะว่าบางแจ็คเป็นคนดีเราก็ไม่กล้าค้านเยอะอันนี้เราพูดตรงนั้นเราก็ไม่กล้าค้านเยอะเพราะเราก็ไม่ได้รู้จักบางแจ็คดีพอเราก็ไม่กล้าไปพูดว่าเขาดีหรือไม่ดีดังนั้นเราก็แค่รับฟังถามว่าบางแจ็คบอกว่าแอนนารู้เรื่องโทรศัพท์แอนนาไม่รู้นะแอนนาไม่รู้แต่เดาได้ไม่ยากเพราะว่าตอนนั้นนะแม่พูดว่าตอนนี้คนที่แม่ไว้ใจมากที่สุดคือบางแจ็คเราก็เลยคิดว่าโอเคน่าจะนะก็คือมีคนที่ได้รับสายจากบางแจ็ครับสายตอนไปอเมริกาก็ได้รับสายค่ะได้รับสายตอนนั้นคนก็ยังเข้าใจว่าเป็นแอนนาปล่อยรูปหรือเปล่าซึ่งแอนนาก็บินไปเม็กซิโกต่อคนก็เลยรู้ว่าไม่ใช่แอนนาเพราะว่าเขาเช็ค IP address แล้วมันไม่ใช่อเมริกาไม่ใช่เม็กซิโกมันเป็นอเมริกาค่ะก็เขาชวนกินข้าวค่ะเขาก็คุยดีค่ะเขาก็บอกว่าพี่แอนนามาเนี่ยอยากกินข้าวไหมเดี๋ยวไปเจอกันแล้วก็แต่ตัวแอนนาเองแอนนาไม่อยากให้มันมีประเด็นอะไรเพิ่มขึ้นมาอีกแล้วแล้วก็แอนนาก็ประกาศตัวเองออกมาแล้วว่าแอนนาขอหยุดทุกอย่างเพราะว่าอย่างที่บอกอะค่ะทำมากหิวแสงไม่ทำก็หาว่าเลิกเกาะเพื่อนทิ้งเพื่อนดังนั้นไอ้บริบทที่เราได้รับที่เราทำได้อย่างเช่นการช่วยในเรื่องของแม่เนี่ยแม่อย่างแม่เนี่ยเราก็โอเคเราก็ถ้าแม่มีอะไรที่หนูช่วยได้หนูทำหรือคุยหายเครียดเราก็ทำหรือทั้งตัวกระติกเองก่อนอันนี้ไม่เคยพูดมาก่อนเลยนะแอนนาให้พี่เฮเลนอะทักหากระติกแล้วบอกว่าถ้าลูกของกระติกอะต้องการความช่วยเหลืออะไรอะทักมาหาเราได้นะเราไม่ได้เกลียดกติกแต่เราไม่ได้เกลียดกติกเราไม่ได้มีอะไรกติกเราไม่ได้มีประเด็นอะไรกติก